ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับเป็นอย่างไรบ้างภาพไปเสียงไปนะครับวันนี้ขอทดสอบระบบเสียงระบบภาพระบบแสงแล้วก็ระบบสัญญาณนิดนึงนะครับวันนี้เรามาไกลนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงประเทศพม่าแล้วนะครับเอาประเทศลาวนะครับเอาประเทศลาวนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเราอยู่ไหนกันครับเนี่ยพี่น้องครับมองเห็นผมหรือเปล่าครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามากันอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับพี่น้องครับภาพไปเสียงไปสัญญาณชัดดีไหมครับคุณอินทิบอกว่านานแค่ไหนก็จะรอนะครับคุณนงรักบอกว่าเสียงดังฟังชัดแล้วคุณอักแงสบอกมาแล้วลูกจ๋านะครับวันนี้เรามากันเต็มๆเลยนะครับพี่น้องครับมาแล้วลูกจ๋าโกโกวาโกโกวาเราก็มาด้วยนะครับครับพี่น้องครับขอทักทายพี่น้องที่เข้ามารับชมกับเราแล้วนะครับวันนี้เรามากันไกลมากนะครับเรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนะครับสวัสดีคุณนิ่มนวล นะครับสวัสดีคุณพ่อนุพันธ์คุณนวลปรางคุณนงรักมิสิริรัตน์นะครับคุณปานใจและคุณชูศักดิ์นะครับคุณสงวนนะครับสวัสดีคุณสมรักนะครับคุณตุยุชัยนะครับคุณบางออนชัยแก้วคุณพัชรัตน์สุขนะครับคุณอรวรรณนะครับคุณน้องอยู่กะด้วยบอกว่าคงจะยังไม่นอนนะครับวันนี้คุณพัชชรวารีนะครับสวัสดีคุณทิพย์กวยคุณทิพย์กมลคุณเอิญบีบีเอิญที่เข้ามารับชมกับเราแล้วยินดีต้อนรับนะครับคุณมารุตชาวน้ำฝนนะครับป้าปิ๊กคมกริจจากกทม.คุณสมศรีธรรมพิชัยจากท่าแสลบนะครับวันนี้คุณพ่อไก่อูไม่ได้ติดตามเรามานะครับแต่ว่าจะติดตามมาทางอื่นนะครับคุณพลอยชมพูกระเต็นนะครับสวัสดีสททอฟฟี่อันโทนี่ตันชัยนะครับสวัสดีและขอร่วมเป็นกำลังใจกับว่าที่คุณพ่อเกมส์ในอนาคตอีก2วันนี้นะครับสวัสดีคุณนุชนาเราสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เพื่อเป็นการรอนะครับแฟนคลับของเราด้วยนะครับเพราะว่าปกติคนจะเข้ามากันอย่างล้นหลามนะครับแต่ว่าวันนี้กว่าเราจะตั้งตัวตั้งสติกันได้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเรามากันไกลสวัสดีคุณอารีรัตน์นะครับสวัสดีคุณพี่ชูศักดิ์ขอบพระคุณมากๆคุณอันเดียเจคุณเอิร์ธทูเดย์สมหมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่มะนีวันมายอดนะครับจะมาบวชพระสงฆ์ใหม่หรือเปล่าครับอะไรนะครับยังไม่ได้เก็บข้าวโพดเลยครับเอาหมายถึงอะไรครับหมายถึงชุดผมหรือเปล่าหรือยังไงเขาบอกยังไม่ได้เก็บข้าวโพดอ่ะหมายความว่าอะไรหมายถึงชุดใครครับคุณพี่หมายถึงชุดเราหรือเปล่าหมายถึงชุดเราหรือเปล่าครับสวัสดีครับไม่เก็บเขาเราไปตัดอ้อยนะครับคุณชูศักดิ์ว่าชัดเจนทั้งภาพและเสียงนะครับสวัสดีคุณเพ็ญประราภาจากวัดศรีราชาของเรานะครับวันนี้แฟนคลับวัดศรีราชาต้องเข้ามาดูแล้วนะครับคุณชาตรีสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณจอยอินเดอะเจอร์นี่ด้วยนะครับบอกว่ารับชมจากอุดรธานีฝนตกหนักนะครับที่นี่ก็ตกหนักนะครับคุณรัชนีกิจสำเร็จนะครับเอ่ยชื่อพี่น้องทุกคนเราก็ชื่นใจนะครับว่าเรามีคนดูกับเราเยอะมากนะครับคุณวิไลวันคุณเกษมศักดิ์นะครับคุณดารุณีคุณอายุวัฒน์นะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณนงรักจากสมุทรปราการสวัสดีคุณปริยาพรสวัสดีทุกคนเลยคุณมาลีนะครับสวัสดีมากๆนะครับคุณอักแงสบอกกรี๊ดกิ๊ดให้กับคุณพ่อโอด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องครับผมคุณพ่อนุพันธ์ทัศมารีนั่งอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตยกมือนะครับวันนี้ผมมาในชุดชุดอะไรครับมาในชุดมงโอ้โหพ่อทักทายเป็นภาษามงพูดชุดมงทักทายไม่ได้ครับพูดแค่แต่ในคลิปซ้อมมันนั่นแค่ที่ซ้อมแล้วก็ลืมไปเลยครับสวัสดีเป็นภาษามงครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ผมมานะครับกับคุณพ่อโอสุทธิพงศ์สุดสำราญคุณพ่อช่วยทักทายบรรดาสัตบุรุษที่กำลังรับชมกับเราสัตบุรุษนะครับครับผมพ่อโอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ใส่ชุดของชนเผ่าอาขาไหมอาขาครับอาขานะครับคือเพิ่งได้ชุดมาวันนี้เลยนะครับก็ทักทายเป็นภาษาอาขาอะไรอะอาจามะเหรอใช่ไหมลูกฮะอุดุจุมะอุดุธมะไม่รู้ผมก็พูดไม่ชัดอะไรลูกใครอาขา
ูดูโทมะโทมะเหรออ้าวไม่มีถูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ข้างหลังก็เริ่มไม่มั่นใจครับว่าพูดว่าอะไรมีคําว่ามะแน่นอนเนาะคําว่ามะแล้วมีสุดท้ายมีอูผมได้มีอูครับว่ามะพี่น้องเดานะครับว่า2คํากลางคือคําว่าอะไรนะครับผมครับผมพี่น้องครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญจริงๆเลยนะครับแล้วขอบพระคุณมากนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณพ่อวิบูลย์ลิขิตธรรมนะครับครับผมหรือว่าคุณพ่อเปานะครับเดี๋ยวเราใช้คุณพ่อแนะนำนะครับตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่านที่สองนะครับที่อยู่นั่งข้างๆคุณพ่อโอนะครับก็คือบราเดอร์เกมหรือว่ามาสเตอร์เกมนะครับสังฆานุกรอันโตนิโอรัตติพรมเด่นนะครับผู้ที่กำลังจะได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์นะครับอีก2วันข้างหน้าคือวันเสาร์ที่4มิถุนายนนะครับเวลา 10:30 นใช่ครับครับแล้วก็จะทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจของคณะธรรมทูตไทย PMS TMS TMS นะครับครับพิมพ์คำว่า TMS แล้วก็พิมพ์คำว่าคณะธรรมทูตไทยก็จะขึ้นมานะครับซึ่งทางแผนกสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรีเราก็จะรับมอบหมายให้มาถ่ายทอดสดในครั้งนี้และนี่คือสาเหตุของการเดินทางของเรานะครับพี่น้องครับเราอยู่ที่ศูนย์คาทอลิกนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่มีวัดแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวัดแม่พระแห่งมวลชนนานาชาตินะครับพี่น้องครับผมเคยมาที่นี่แล้วผมคิดว่าประมาณปี2015ประมาณเนี้ยนะครับแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าที่นี่ผมไม่เคยมาก่อนนะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากสิ้นเชิงแบบมากๆเลยนะครับใครที่เคยมาทัวร์แสวงบุญนะครับกับคุณวีรัตที่ศรีราชานะครับก็จะรู้ว่าโอ้โหวัดนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากๆทีเดียวนะครับพี่น้องถ้าใครที่มีโอกาสผ่านมาหรือตั้งใจมาที่นี่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเราก็อยากจะให้เจ้าของสถานที่นะครับได้แนะนำตัวสักเล็กน้อยแล้วก็อาจจะแนะนำสถานที่นะครับว่าที่นี่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีภารกิจอะไรบ้างนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อเปาหน่อยนะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับผมชื่อคุณพ่อเปโตวิบูลลิขิตธรรมนะครับชื่อเล่นชื่อพ่อเปานะครับก็เป็นเจ้าวาดวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติอำเภอเชียงของที่นี่นะครับผมก็อยู่ที่นี่มาได้ประมาณ7ปีแล้วนะครับได้ทำงานอยู่ในเขตอำเภอเชียงของตรงนี้ประมาณ7ปีงานของที่วัดแห่งนี้เนี่ยงานหลักของเราก็คือการไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษตามบ้านต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆที่เรามีวัดอยู่ในความดูแลอยู่ทั้งหมด10วัดด้วยกันแล้วก็ครับผมมีหมู่บ้านที่ไม่มีวัดอยู่นะครับกลุ่มคริสตชนอีก3กลุ่มคริสตชนด้วยกันนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยงานที่เราทำอยู่เป็นประจำก็คือการช่วยเหลือบรรดาเด็กๆนะครับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นงานสงเคราะห์ที่เราให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยครับแม่ไม้หรือว่าลูกกำพร้าหรือคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีใครดูแลครับผมครับผมครับนี่คืองานที่เราทำหลักๆเป็นประจำแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าในชายแดนไทยลาวเปิดนะครับก็จะมีการอบรมบรรดาผู้นำสวดที่ผู้นำครูคำสอนจากฝั่งลาวครับผมเราก็จะให้การอบรมให้กับพวกนี้ด้วยครับผมในการที่จะสร้างบุคลากรทางฝั่งลาวเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยไม่สามารถเราข้ามไปไม่สามารถไปทำอะไรได้ครับก็จำเป็นต้องเชิญเข้ามาอบรมที่นี่ครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณพ่อเปาได้รับผิดชอบเรื่องงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงรายเลยใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยนะครับก็งานของคุณพ่อก็มีมากมายนะครับคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็คุณพ่อเปล่าครับชนเผ่าเราได้ชนเผ่าใช่ไหมครับบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีชนเผ่าอะไรบ้างครับคุณพ่อพี่น้องชนเผ่าแถวนี้ก็มีหลายนะครับมีมากก็คือจะเป็นพี่น้องม้งครับผมแล้วก็มีอาคาลาหูขมุกแล้วก็ไทยใหญ่หรือนะครับครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะนิดหน่อยก็จะเป็นพวกพี่น้องจีนจากยูนานนะครับครับผมก็จะมีหมู่บ้านจีนหมู่บ้านที่สอนภาษาจีนเปิดสอนภาษาจีนใกล้ๆเราเนี่ยห่างจากเรา30กิโลนะครับ
ชื่อหมู่บ้านเวียงหมอกครับครับผมถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแม่แอบนะครับครับไปประมาณสัก60กว่ากิโลครับครับไปทางเชียงแสนอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีคนจีนอยู่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณพ่อเปาครับแล้วก็บราเดอร์เกมนะครับที่กำลังจะได้รับบวชเป็นพระสงฆ์นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับเรานะครับก็ก่อนอื่นอยากให้คุณพ่อเอ้ยอยากให้บราเดอร์เกมนะครับเรียกบราเดอร์เกมแล้วกันนะครับแนะนำตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้นะครับครับผมก็ชื่อมาสเตอร์เกมนะครับมาสเตอร์อันโตนิโอรัตติพรมเด่นนะครับครับผมเป็นสัตบุรุษวัดพระคริสตาราชาปตงนะครับครับผมทำไมมาถึงมาอยู่ที่นี่ครับก็หลังจากปีพัสรยีครับผมก็ย้ายการอบรมครับจากสังคมพลจันทบุรีครับมาอยู่อบรมร่วมกับคณะธรรมทูตไทยนะครับและเมื่อจบปี7แล้วครับทางคณะก็ได้มอบหมายครับให้ออกไปอยู่ตามพื้นที่สนามงานครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ครับครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับที่คุณพ่อได้มีกระแสเรียกพิเศษนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ท่ามกลางเพื่อพี่น้องที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตธรรมทูตนะครับที่จะออกไปประกาศข่าวดีให้กับเพื่อนพี่น้องของเรานะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็เราก็ได้ถามคุณบราเดอร์เกมแล้วนะครับทีนี้อยากจะมาถามคุณพ่อเปานะครับว่าคุณพ่อเปานี่ก็คือเขาเรียกว่าสังกัดคณะธรรมทูตไทยใช่ไหมครับเรียกว่า TMSนะครับซึ่งย่อมาจากไทยมิชชันนารีโซไซตี้ครับไทยมิชชันนารีโซไซตี้นะครับคุณพ่ออยากจะเล่าให้พี่น้องสับหลุดคร่าวๆสั้นๆว่าคณะเนี้ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วปัจจุบันเนี่ยมีสนามงานแพทย์ธรรมเนี่ยที่ไหนบ้างนะครับคุณพ่อครับก็ในปีประมาณ1990นะครับคณะธรรมทูตไทยเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยสภาสังฆราชแห่งประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยสภาสังฆราชก็มอบหมายให้พระคุณเจ้าบรรจงอริภักนะครับครับพระคุณเจ้าโยแซฟบรรจงอริภักเป็นผู้ดูแลแล้วก็ร่วมกับพระสงฆ์คณะเอเมอร์เปกับพระสงฆ์คณะปีเมครับผมพระสงฆ์คณะเอเมอร์เปก็จะเป็นคุณพ่อยังดังตูแนนแล้วก็คณะปีเมก็เป็นคุณพ่ออาดิเรโน่ครับผมเพราะฉะนั้นคุณพ่ออาดิเรโน่เนี่ยก็ไม่สบายก็กลับประเทศก็เลยเป็นคุณพ่อยังดังตูแนนเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักครับก็แล้วก็เริ่มก่อตั้งนะครับคณะนี้ขึ้นมาโดยที่เราในปี1990เนี่ยก็ได้มีคุณพ่อที่บวชเป็นคนแรกนะคือคุณพ่ออนุรักษ์ประจงกิจนะครับซึ่งพี่น้องคงจะรู้จักถ้าพี่น้องเปิดหนังสือเพลงเนี่ยครับผมอประจงกิจก็คือคุณพ่ออนุรักษ์ประจงกิจนี่แหละครับสมัครเป็นสมาชิกคนแรกของคณะธรรมทูตเราครับผมหลังจากนั้นก็จะมีรุ่นน้องๆของคุณพ่อตามมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็30กว่าปีแล้วครับผมครับผมงานที่เนื้องานครั้งแรกเนี่ยก็คุณพ่อในคณะเราเนี่ยส่งขึ้นมาทางเหนือเพื่อช่วยงานของคุณพ่อแฮร์รี่ทินคุณพ่อแฮร์รี่ทิวที่เป็นคณะมหาไทยเนี่ยครับเนื่องจากว่าคุณพ่อก็ทำงานกับพี่น้องม้งเยอะมากคุมเกือบ 5-6 จังหวัดครับผมไม่มีพื้นที่มีพื้นที่เยอะแต่มีบุคลากรน้อยครับทางสังคมมณฑลก็เลยมอบหมายงานทางฝั่งเชียงของเวียงแก่นเนี่ยให้กับคุณพ่อของคณะธรรมทูตเราในการทำงานเริ่มต้นเพื่อที่จะทำงานกับพี่น้องชนเผ่าในเขตนี้แล้วก็ติดต่อกับฝั่งลาวด้วยเพราะว่านี่คือเนื้องานที่เราจะช่วยกับพี่น้องลาวในกลุ่มพิชชนฝั่งลาวครับครับผมครับคุณพ่อเปาครับและปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของคณะธรรมทูตไทยเนี่ยมีกี่คนแล้วครับคุณพ่อปัจจุบันมี20เดี๋ยวนี้เป็น21แล้วอ๋อเป็น21แล้วนะครับดีมากๆเลยครับครับน้องใหม่คนที่21ครับ21คนนี่คือเป็นคนไทยทั้งหมดใช่มั้ยครับคนไทยทั้งหมดครับส่วนใหญ่ก็เป็นคุณพ่อใช่มั้ยครับซิสเตอร์นี่ยังไม่มีซิสเตอร์เราไม่เรียกว่าเป็นสมาชิกคณะเราเรียกเป็นผู้ร่วมงานผู้สนใจครับผมครับผมซึ่งรวมถึงคฤหัสถ์ด้วยใช่มั้ยคุณพ่อใช่ครับคฤหัสถ์ด้วยครับผมแล้วในบรรดา20คนนะครับที่เป็นสมาชิกคณะธรรมทูตเต็มตัวแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีสนามงานที่ไหนบ้างครับคุณพ่อปัจจุบันสนามงานของพวกเราที่เป็นหลักเลยก็คือที่ประเทศไทยภาคเหนือเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ศูนย์ด้วยกันศูนย์ที่นี่ศูนย์เชียงของที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์หลักของคณะธรรมทูตเพราะว่าเป็นศูนย์แรกที่เราเริ่มต้นงานที่นี่แล้วก็มีศูนย์ที่2คือที่เวียงแก่นอำเภอเวียงแก่น
ศูนย์ที่3เนี่ยจะเป็นที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็ศูนย์ที่4จะเป็นอำเภอแม่จันนะครับก็จะมีอยู่4อำเภอที่เราทำงานในเขตภาคเหนืออยู่ในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอต่อๆกันเลยครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีไปทำงานที่เขมรครับผมที่เขมรก็ทำงานอยู่3สังคมมณฑลที่เขมรเลยนะครับก็มีคุณพ่ออยู่ทางนั้นปัจจุบันมีอยู่4ท่านอยู่ที่นั่นแล้วก็มีไปทำงานที่ไต้หวันนะครับที่ไต้หวันก็อยู่ที่สังคมมณฑลซินจูนะครับอยู่ที่นู่นช่วยงานสังคมมณฑลที่นั่น3คนนะครับด้วยกันและที่เหลือก็บางท่านก็ไปเรียนต่อนะครับศึกษาต่อบางท่านก็อยู่ที่บ้านเนนนะครับเพื่ออบรมเนนเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับแล้วก็กระจายกันไปแบบนี้ครับครับผมทางสังคมมณฑลจันทบุรีของเราก็มีคุณพ่อองค์หนึ่งพ่อชัดชัยรวมอารามพ่อเด่นซึ่งเป็นสัตบุรุษวัดปราจีนบุรีปราจีนครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่พนมเปญใช่ครับเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสวัดภาษาโต๊ดวัดพนมเปญวัดพนมเปญเลยนะครับชื่อวัดภาษาโต๊ดครับภาษาโต๊ดนะครับครับก็นะครับนี่ก็คือเรื่องราวในตอนแรกคุณพ่อครับแล้วน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เราเห็นเป็นฉากหลังนี่เขามาจากไหนกันบ้างครับคุณพ่ อมาทั่วเลยครับเอาตั้งแต่ไหนดีเอาก็จริงๆก็มาตั้งแต่พม่านะครับมีมาจากพม่ามีมาจากลาวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชนเผ่าตามหมู่บ้านต่างๆครับผมแล้วก็มีมาไกลสุดก็น่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อครับผมจากสุพรรณบุรีมาไกลเป็นคนไทยเป็นคนไทยแท้ๆครับผมมาจากสุพรรณบุรีครับผมเขามาเพื่อที่จะมาเรียนใช่ไหมครับคุณพ่อและทางศูนย์นี่ก็เราก็ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาเขาให้โอกาสการศึกษาแต่ทุนหายากเอาทุนแล้วก็คือคุณพ่อเปาก็ต้องเป็นผู้หาทุนทุกอย่างเลยทั้งเรียนทั้งกินทั้งเสื้อผ้าทั้งคือทุกอย่างเลยว่าอย่างนี้ส่วนหนึ่งพ่อแม่คนที่มีพ่อแม่จะเป็นคนซัพพอร์ตช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ไม่มีใครเราจะซัพพอร์ตเราจะช่วยเหลือครับผมครับพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมช่วยเหลือคุณพ่อเปานะครับในงานแพร่ธรรมของคุณพ่อก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้ที่คุณพ่อเปาหรือว่าติดต่อได้ทางที่ว่าที่คุณพ่อเกมหรือว่าที่ทางคณะธรรมทูตไทยก็ได้ได้ครับนะครับที่กรุงเทพก็มีคุณพ่ออดิอาโนใช่ครับนะครับอยู่ที่วัดนบุญมาระโกนบุญมาระโกพี่น้องติดต่อคุณพ่อได้นะครับด้วยความดีครับพี่น้องครับเราก็มาถึงช่วงแรกนะครับน้องๆก็เตรียมเพลงมาขับร้องด้วยนะครับเมซาว่าเพลงแรกนี้เป็นเพลงอะไรครับร้องอัลเลลูยาร้องอัลเลลูยาภาษาไทยภาษาไทยเรานี่เองนะครับพี่น้องครับครับรับชมนะครับบรรดาน้องๆที่เขาได้จัดเตรียมเพลงมาให้กับพวกเราในวันนี้ครับแต่พี่น้องไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินนะพี่น้องครับผมลืมอะไรอีกอย่างนึงนะครับเรามีคำถามประจำวันประจำสัปดาห์ด้วยนะครับคุณพ่อเกมก็ได้เตรียมผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ทำมือนะครับคือใช้มือทำเนาะใช่ครับใช้มือครับปักลวดลายด้วยฝีมือน้องๆเราอยู่ด้านหลังน้องแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกไหมพรมหรือได้นี่รู้สึกแนวออกไปแนวแบบชนเผ่าอย่างนี้ไหมนะครับที่สวยงามนะครับมีสีสันสวยงามต่างๆนะครับพี่น้องครับมี5รางวัลที่เราจะจัดส่งไปให้ไม่ต้องมาเอาถึงเชียงรายนี่มาเอาก็ได้มาเอาก็ได้เนาะได้ครับบอกเราแล้วกันเดี๋ยวจะพ่อเกมจะต้อนรับนะครับคำถามประจำสัปดาห์ก็คือบราเดอร์ระติพรมเด่นแล้วรอเรือเยอะนะบราเดอร์ระติพรมเด่นที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่4มิถุนายนนี้สังกัดหรือว่าเป็นสัตบุรุษวัดอะไรถ้ารู้แล้วก็พิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับครับผมเพลงแรกนะครับร้องอาเลลูยาเชิญครับThank you.
ร้องอาเลลูยานะครับเพราะมากผมครับพ่อเปาผมไม่เคยได้ยินทำนองนี้มาก่อนเป็นเฉพาะที่ศูนย์นี้หรือเปล่าครับคุณพ่อใช่ครับเฉพาะที่ศูนย์นี้ใครเป็นคนแต่งครับผมเองครับอ๋อเหรอครับคุณพ่อเปาโอ้เก่งมากๆเลยนะครับครับผมคุณพ่อเปาเก่งมากี่ปีแล้วครับเอ้ยแต่งแต่งมากี่ปีครับจำไม่ได้โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเออถึงว่าเราได้ร้องคิดว่าคุณพ่อเปามาที่นี่แรกๆก็คงจะเพราะคุณพ่อก็มีความสามารถเรื่องดนตรีเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ฟังน้องๆร้องนะครับก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจนะครับเสียงเพลงแล้วก็ทำนองที่ง่ายๆแต่ว่าร้องมาจากหัวใจของเขาผมว่าทำให้เราได้มีความสุขนะครับเพลงนี้เคยร้องที่ไหนมาก่อนไหมครับเพราะต่อหน้าสื่อสาธารณชนครั้งนี้คือครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นการเปิดซิงเกิลเลยนะครับมากเลยนะครับใครสนใจจ้างได้นะครับค่าตัวไม่แพงครับผมครับช่วงที่2นี้ก็คงจะเราจะมารู้จักกับคุณพ่อว่าที่คุณพ่อเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะให้คุณพ่อได้เริ่มเล่าแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นสัตบุรุษวัดอะไรนะครับโอเคครับเพราะเดี๋ยวเขาจะตอบถูกกันหมดนะครับตอนนี้ก็คิดว่าก็ตอบถูกกันเลยนะใครตอบผิดให้โอกาสแก้ตัวใหม่นะเมื่อกี้ผมเห็นหัวไผ่แวบๆครับเออมีหัวไผ่แวบๆแก้ตัวใหม่นะแก้ตัวนะครับใครไม่รู้ก็ก๊อปปี้เข้ามาเลยนะครับเห็นเขาตอบอะไรเยอะก็อันนั้นแหละครับถูกตอบตามไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับ Brother Game อยากให้เล่าเริ่มต้นกระแสเรียกหน่อยว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับในการตัดสินใจที่จะมาเป็นเนนครับจริงๆผมมีน้าคนนึงเป็นพระสงฆ์ครับเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆอุดรธานีนะครับครับผมแล้วเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่เป็นพระสงฆ์ดูเท่มากเลยคือตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าคนเป็นพระสงฆ์มาทำหน้าที่อะไรเราแค่รู้สึกว่าน้าเราเท่แค่นั้นจบครับครับแล้วก็อยู่ในเรามีความรู้สึกว่าขอเท่แต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเข้าเป็นเนนณเวลานั้นนะครับจนถึงช่วงหนึ่งครับช่วงจบม .6 นะครับผมก็กลับไปวัดนะครับเหตุเกิดมาจากการที่ชุดเด็กชุดมิซาวัดผมมันสั้นมากครับสายปลาเนี่ยมันจะเลยเข่าขึ้นมาครับครับผมคุณพ่อบัวลอยก็เลยบอกว่าให้หยิบอันบาพระสงฆ์มาใส่ครับแล้วผมก็ไปชุดมิซาปกติครับครับผมพ่อบัวลอยบอกว่าใส่แล้วเหมือนนะครับก็เลยชวนเขาบันเนียนนะครับณเวลานั้นนะครับผมก็ตัดสินใจครับก็นั่งไต่ตองตัวเองประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าบันเนียนนะครับโดยที่อธิการสมัยนั้นคือคุณพ่อน็อตประวิทย์หอมวิไลใช่ครับประวิทย์หอมวิไลครับใช่คุณพ่อน็อตนะครับประวิทย์หอมวิไลครับตอนนั้นBrother Game เรียนจบชั้นอะไรครับจบม.6 ครับอ๋อม.6 แล้วด้วยใช่ครับครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็อยู่กับกระบวนการอบรมครับของสังฆมณฑลจันทบุรีครับก็อยู่บ้านในเล็กปีครึ่งนะครับเพราะว่าพ่อหมอบอกว่าคุณพ่อหมอบอกว่าให้ไปเลยนะเพราะว่าถ้าอยู่2ปีครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะออกก่อนนะเพราะว่าเพื่อนไปหมดแล้วครับก็เลยได้เข้าบ้านเรียนกลางเลยนะครับก็ไปอยู่บ้านเรียนกลาง1ปีนะครับแล้วก็เข้าบ้านเรียนใหญ่ครับอีก4ปีครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงพัสรอเยียนะครับก็เป็นการไต่ตองชีวิตนะครับก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างครับด้วยปีพักได้คิดเยอะด้วยอะไรครับแล้วก็ประทับใจพระสงฆ์ธรรมทูตนะครับโดยคนแรกเลยคือคุณพ่อชัดชัยลุมอารามครับพ่อเด่นเพราะว่าสมัยผมอยู่ม.2ครับพ่อเด่นไปเป็นเจ้าวัดนะครับดูแลวัดประตงนะครับณเวลานั้นนะครับก็พูดชื่อวัดไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็พ่อเด่นไปดูแลที่วัดนะครับแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่พ่อเด่นไปเขมรพอดีครับผมก็รู้สึกว่าพระสงฆ์ที่ไปทำงานต่างประเทศทำงานนอกเขตสังฆมณฑลเท่กว่าเดิมครับเขมรนะครับใช่ครับครับผมเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาอีกครับอยู่บ้านใหญ่ก็จะมีรุ่นพี่คนนึงเขาเป็นธรรมทูตไทยครับคือคุณพ่อบอยครับใช่คุณพ่อบอยครับแล้วก็เป็นพี่ที่ค่อนข้างแอคทีฟกระตือรือร้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับงานอะไรต่างๆครับผมก็ถามถึงสาเหตุการมาเป็นธรรมทูตครับของคุณพ่อเด่นแล้วคุณพ่อบอยครับทั้งคู่ก็มาในแนวเดียวกันครับรู้สึกว่ามันท้าทายกระแสเรียกครับเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับแล้วก็ได้เอาสังคมมณฑลเนี่ยการเอาความรักในสังคมไปแพร่กระจายคนอื่นๆด้วยครับผมก็เลยได้ปรึกษาคุณพ่ออดิอาโนเปโรซินนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าสิริพงษ์ครับท่านคุณเจ้าวิซีวินโอสิริพงษ์จรัสศรีครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับผมก็เลยสมัครเข้ามาอยู่กับคณะธรรมทูตไทยครับครับผมแล้วก็พอเรียนจบที่แสงธรรมใช่ครับใช่ไหมครับบาร์เดอร์ก็ถูกส่งตัวเรียกว่าถูกส่งตัวเนาะใช่ครับเลือกมาอยู่ที่นี่ใช่ครับไม่ใช่คุณพ่อเปาแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวช ด้วยใช่ครับก็คือบาร์เดอร์เกมก็จบแสงธรรมตามปกติครับแล้วปีนี้ก็ถือว่าบวชตามปกติไม่ได้ถูกขั้นด้วยสถานการณ์โควิดอะไรใช่ไหมครับก็ตามปกติครับตามปกติเลยเนาะก็ถือว่าโชคดีไม่โดนโควิดนี่นะครับบทบังไปนะครับแต่ว่าตอนบวชสังฆนุกรณ์นี่โควิดอ๋อ
อ๋อที่บวชที่บ้านเนี่ยแสนธรรมใช่ครับได้มีออนไลน์ใช่ครับตอนไปก็ลำบากเลยใช่ครับอืมครับผมก็พระคดีนันเกรงศักดิ์โกวิทวานิชนะครับเป็นคนบวชให้ใช่ครับครับคุณพ่อโอมีอะไรจะถามแบบบัตเตอร์เกมไหมครับเกี่ยวกับชีวิตกระแสเรียกหรืออะไรที่น่าสนใจอยากรู้ความรู้สึกครับแตกต่างระหว่างตอนที่บัตเตอร์เกมอยู่ในเนนสังคมณฑลเนาะแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบการวิถีชีวิตเลยเพราะว่าสังคมณฑลเนี่ยเราแค่มาฝึกงานแบบคร่าวๆน้ำจิ้มเท่านั้นเองที่มาฝึกผมก็เคยมาที่ศูนย์เนี่ยมาอยู่ประมาณแค่ไม่ถึงเดือนประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นเองตอนนั้นยังไม่มีอะไรแบบที่พ่อนุพันธ์บอกครับก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วผมประมาณ9ปีเนาะมีความแตกต่างแล้วก็ความรู้สึกว่าเป็นกระแสเรียกที่พิเศษแบบใดบ้างครับครับก็สิ่งหนึ่งที่ในนามทูตชอบคุยกันครับว่าในนามทูตเราไม่มีอะไรแน่นอนนะเราสามารถหอบเสื้อผ้าได้ภายใน24ชั่วโมงผมจำได้ว่าตอนผมมาเชียงของครั้งแรกเนี่ยคุยกันว่าเดี๋ยวจะสิ้นเดือนเราจะไปครับประมาณกลางเดือนคุณพ่อปอมาบอกว่าอีก2วันเดี๋ยวย้ายไปอยู่เชียงแสนครับผมก็เก็บกระเป๋าแล้วก็หอบไปครับเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ทุกๆเรื่องครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรที่ต้องปรับตัวหรือรู้สึกท้าทายชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องนี้เพราะว่าตอนเราอยู่สังคมณฑลจันทบุรีใช่ไหมครับเราจะรู้ตารางแล้วว่าเดี๋ยวช่วงเดือนนี้เราจะอยู่ที่นี่ช่วงปีนี้เราจะเป็นอะไรช่วงปีนี้เราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเราจะมีกำหนดการคร่าวๆในชีวิตแต่พอมาอยู่กับธรรมทูตไทยทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับอีกเรื่องนึงที่รู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือผมโตมากับสังคมณฑลจันทบุรีผมก็จะรู้จักน้องๆในสังคมณฑลจันทบุรีเวลาอยู่บ้านใหญ่ผมก็จะอินๆกับความเป็นมิสังจันครับพวกเป็นสังคมณฑลลิซึมเราอะไรเราก็จะสังคมณฑลมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่กับพี่น้องในคณะธรรมทูตก็จะเป็นความแปลกใหม่ในชีวิตของผมเหมือนกันเพราะว่าจากที่เรามีไฮราคีตามทันปีที่เรียงลำอายุผมจะมีรุ่นน้องที่อายุ50กว่าอยู่ในธรรมทูตไทยมีเพื่อนที่อายุ43มีน้องๆที่มาจากเราหูมีน้องๆที่เป็นอาคาซึ่งมันก็เป็นความหลากหลายของคณะธรรมทูตไทยเพราะนั้นมันก็เป็นการปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งจากการที่อยู่ในวัฒนธรรมของสังคมณฑลจันทบุรีก็เป็นการเปิดตัวเองเข้าสู่วัฒนธรรมอื่นๆแล้วก็เพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเจอพี่น้องต่างชุมชนต่างเรียกว่าอะไรครับต่างวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสนามงานของคณะธรรมทูตไทยเราไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เดียวเรามีอีกหลายๆพื้นที่ขนาดมาอยู่เชียงของเรายังไม่ได้มีแค่เผ่าเดียวเรายังมีทั้งม้งอาคาเราหูมูเซอหรือขมุหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นการสอนชีวิตให้รู้จักปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกๆวัฒนธรรมครับผมแล้วบัตเตอร์เกมมาอยู่ที่นี่นะครับปรับตัวอะไรเยอะบ้างเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็จริงๆการอยู่กับเด็กๆมันก็ต้องปรับอะไรหลายๆอย่างครับอันแรกเลยเนี่ยผมปรับเวลานอนปรับเวลาตื่นนอนของผมครับเพราะว่าของโม้เนี่ยครับว่าเด็กที่นี่ตื่นเช้ามากครับกี่โมงครับตีห้าคือตีห้าเนี่ยเด็กตื่นแล้วตีห้ายี่สิบเด็กทุกคนจะอยู่ในวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเข้าวัดช้ากว่าเด็กผมจะเริ่มรู้สึกอายและรู้สึกผิดนะครับใช่นะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวกับเด็กครับเรียนรู้ที่อยู่กับเด็กนะครับเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาแล้วก็นอกจากเด็กๆแล้วเวลาที่ไปชุมชนไปหมู่บ้านก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับวัฒนธรรมบางอย่างที่ผมมาแรกๆผมไม่เข้าใจเช่นเริ่มพิธี1ทุ่มมากันทุ่ม15อะไรอย่างนี้ครับก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงข้อจำกัดหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วทุกคนต้องตามเราแต่ว่ามันเป็นการสอนให้ผมรู้ว่าสุดท้ายผมก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับชุมชนให้อยู่กับสังคมใช่เพราะนั้นก็อยู่ที่นี่ก็เป็นครูเด็กทุกคนที่นี่เป็นครูผมหมดเลยครับผมแล้วบัตเตอร์เกมมีโอกาสไปอยู่กับพี่น้องสัตบุรุษเนี่ยที่เป็นชาวเขาชาวเผ่าบ้างไหมครับคือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นได้ไปในขณะที่ออกตามหมู่บ้านครับวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณพ่อไปทำพิธีกรรมนะเพราะว่าที่นี่เรามี10กว่าวัดแล้วเรามีบุคลากรน้อยเพราะนั้นเวลาไปคุณพ่อก็จะเป็นระบบไปด้วยกันแต่แยกวัดก็จะได้พบปะได้พูดคุยได้พบเจอบ้างครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้พูดคุยแล้วเรื่องภาษากับอาหารเป็นยังไงบ้างอาหารเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าจันทบุรีเราสอนให้กินทุกอย่างครับใช่เพราะว่าเวลาเราไปไหนจันทบุรีเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลื้อยคลานพวกเราสามารถสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกเราก็สามารถนะครับจันทบุรีเราสามารถหมดนะครับขอให้วิ่งได้ใช่แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมเรื่องภาษามีครับเพราะว่าอย่างตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยคนแก่ๆเขาก็จะไม่พูดภาษาไทย อย่
ย่างหมู่บ้านมงหมู่บ้านอาขาก็จะไม่ค่อยพูดนะครับสิ่งที่ทำก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดวันนั้นมีเด็กมีครูคำสอนหรือมีใครที่พูดภาษาไทยได้ก็ให้ขอช่วยนะครับก็ถือว่าสนุกสนานแล้วก็เป็นสีสันครับเด็กที่นี่ก็พยายามสอนผมพูดภาษาต่างๆนะครับแล้วก็โดนคำพูดเดียวเลยครับคือพูดไม่ชัดนะครับใช่หลายๆคำขนาดย้อยงผมยังพูดไม่ชัดเลยครับในเวลานี้ครับย้อยงนี่เป็นมงใช่ไหมครับใช่ครับครับกลายเป็นคนพูดไม่ชัดไปแล้วใช่ผมพูดไม่ชัดครับผมครับเราก็รู้จักบาร์เดอร์เกมมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักแล้วก็ฟังบทเพลงที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักคุณพ่อเป่ามากยิ่งขึ้นนะครับในตอนต่อไปนะครับเพลงที่2นี้ไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรครับเยซูเปตูวาเยซูเปตูวาเป็นภาษามงครับครับแปลว่าอะไรครับคุณพ่อแปลว่าไม่รู้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเด็กๆเด็กมงช่วยหน่อยเขินตอนนี้น้องๆเขินครับเยซูเปตูวาเดี๋ยวร้องเสร็จแล้วรอฟังความหมายครับโอเคครับผมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องนีช่วยครับผมเชิญครับครับพอมากเลยครับเป็นแปลว่าอะไรครับบาร์เดอร์เกมครับเพลงนี้มีน้องๆคนไหนช่วยได้ไหมครับมาริวันเป่าหัวโฟหัวเป็นเพลงที่เขาใช้ในการฉลองปัสกาพระเยซูเจ้ากับเพนชีแล้วครับผมมีชัยชนะแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับพ่อเปาอีกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะเป็นเรียกว่าเป็นเพลงเก่าแก่เพลงโบราณของอ๋อของเขาเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับคุณพ่อเปาครับมีคนถามมาว่าที่นี่เป็นโรงเรียนด้วยหรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนครับเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเด็กๆเราส่งเด็กไปเรียนข้างนอกข้างนอกแต่ก็กลับมาแล้วก็เรียนที่นี่เสริมครับผมเพราะว่ามีคนถามว่าใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่
นะครับไม่มีนะครับคุณพ่อเปาครับอยากจะให้คุณพ่อเปาได้เล่าประวัติชีวิตสั้นๆให้เรารู้ว่าคุณพ่อเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยกี่ปีแล้วครับคุณพ่ออ๋อครับผมจริงๆก็ผมก็บวชตั้งแต่ปี2001นะครับบวชตั้งแต่ปี2001แล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาทางเหนือครับมาอยู่มาฝึกเรียนภาษาเย้าที่ลำปางครับผมครับมาเรียนภาษาเย้าที่ลำปางเนี่ยก็จำได้ว่าตอนที่เรียนเนี่ยเราต้องนั่งรถไปเรียนที่เชียงคำครับเรียนประมาณ3เดือนครูที่สอนก็เสียชีวิตก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยฝึกงานกับคุณพ่อคณะปีเมย์แล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นมากับคุณพ่อเขาทุกเดือนขึ้นมาทางเชียงรายเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณพ่อที่ลำปางดูแลพี่น้องเย้าทางฝั่งเชียงรายด้วยครับสมัยก่อนเนี่ยวิธีการทำงานของสังคมชนเชียงใหม่เนี่ยก็คือคุณพ่อแต่ละท่านจะทำงานกับพี่น้องชนเผ่าแต่ละเผ่าจะไม่ดูเป็นพื้นที่แต่ดูเป็นเผ่าเป็นหลักครับก็เลยหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสมาอยู่ทางเหนือเนี่ยแล้วก็หลังจากที่อยู่ลำปางได้ไม่นานนะครับก็คณะก็ให้ออกมาทำงานกับพี่น้องชนเผ่าเย้าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมไปแสวงหาพี่น้องชนเผ่าเย้าสมัยก่อนก็เนื่องจากวิธีการเป็นแบบนี้ก็เลยไม่มีวัดให้อยู่ครับก็เลยไปนั่งรถเมล์ไปทั่วไปที่นู่นบ้างไปที่นี่บ้างแล้วก็วันหนึ่งก็ไปที่เชียงแสนครับครับครับไปที่เชียงแสนแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านแม่แอบครับก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แม่ค้าเขาถามมาทำอะไรบอกว่าผมมาหาพี่น้องชนเผ่าเย้ามาหาทำไมบอกผมเป็นบัตรหลวงเป็นหลวงพ่อบอกโอ้ที่นี่มีวัดเนี่ยมีวัดอยู่หลังนึงเนี่ยไม่มีใครมาเลยชื่อว่าวัดแม่พระปฏิมาครับผมก็เดินไปดูมันก็มีป้ายแต่ว่าป้ายนี้หลุดหมดแล้วนะครับเหลือแต่ฝุ่นเหลือแต่ฝุ่นมันถูกทิ้งไว้ประมาณ9ปีครับ ไม่มีใครอยู่ก็นะครับผมก็เลยตัดสินใจไปขอพระคุณเจ้าว่าผมขอมาอยู่ที่นี่ได้ไหมพระคุณเจ้าสังวรณเวลานั้นก็บอกว่าถ้าพระคุณพ่ออยู่ได้ก็อยู่ไปเลยผมก็เลยยึดหัวหาดครับผมแล้วก็เริ่มทำงานที่นู่นเป็นจุดเริ่มต้นครับผมในวันที่23พฤษภาคมปี2546ครับครับผมครับเป็นการเริ่มต้นงานที่นั่นครับคุณพ่อพูดภาษาเย้าได้ลืมหมดแล้วครับอ๋อเหรอครับครับอ๋อไม่ใช้ก็เลยลืมไปเลยเพราะว่าลืมหมดแล้วครับอ๋อครับแต่ก่อนเรียนภาษาเย้าแล้วก็จะต้องใช้ภาษาเย้าคุยครับใช่ครับแต่พออยู่ที่แม่แอบเนี่ยมี9เผ่าครับก็เรียนไปเรียนมาก็เลยใช้ภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เราคุยกับอาขาก็เดี๋ยวเอาภาษาเย้าไปพูดเขาก็งงแล้วก็คุยกับม้งก็เดี๋ยวเอาภาษาอะไรไม่รู้ตีกันไปตีกันมาก็เลยที่สุดใช้ภาษาไทยดีกว่าครับผมคุณพ่อเปาครับคุณพ่อตัดสินใจอย่างไรถึงมาเป็นพระสงฆ์ธรรมทูตครับคุณพ่อการตัดสินใจเป็นพระสงฆ์ธรรมทูตของผมนี่เริ่มต้นจากการเป็นเนนครับจากการเป็นเนนตอนที่เป็นมาสเตอร์เนนพอดีรุ่นผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นปากัญญอแล้วก็เป็นเนนเบทารามที่เริ่มต้นในบ้านเนนยอแซฟแล้วก็มีเนนเหล่านี้มาเรียนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคณะเบทารามไม่มีเนนของคณะแล้วก็เริ่มต้นมีเนนของคณะขึ้นมาเนนเหล่านี้ก็มาเรียนที่บ้านเนนยอแซฟแล้วก็เพลินว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียนหนังสือในเมืองไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็ได้มีโอกาสอยู่กับเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยในสมัยนั้นพระคุณเจ้าพิบูลประมุขนครสวรรค์เนี่ยเห็นพวกเราสนิทกันดีก็เลยบอกรุ่นพวกเธอไปเที่ยวบ้านเพื่อนไหมที่แม่ฮ่องสอนเราก็เลยไปครับก็เลยผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับที่แม่ฮ่องสอนนะครับผมก็เลยเดินเรานั่งรถจากโรงเรียนยอแซบไปแล้วก็ไปถึงทางเข้าแล้วก็เดินเข้าไปอีกประมาณ8ชั่วโมงครับผมเดินตั้งแต่บ่ายโมงไปถึง2ทุ่มนะครับชาวบ้านก็รอนะครับแล้วก็ต้อนรับนะครับก็จากตรงนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเขานั่งรอเนี่ยไปมีคุณพ่อท่านหนึ่งไปกับเราด้วยชื่อคุณพ่อสุขุมกิจสมวนนะครับคุณพ่อเนี่ยนะก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็บอกพวกเรารอคุณพ่อมาปีนึงละไม่มีคุณพ่อมาทำมิสซาเลยครับอยากให้คุณพ่อทำมิสซาให้หน่อยปรากฏว่าคุณพ่อไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ทำมิสซาไปก็ได้แต่สวดแล้วก็อวยพรตรงนั้นเนี่ยคืนนั้นผมก็อธิษฐานในใจครับบอกกับพระเป็นเจ้าว่าถ้าพระเจ้าเลือกผมผมจะทำงานแบบนี้ครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาก็มีเป้าหมายครับมีเป้าหมายมาตลอดแล้วก็เริ่มปรึกษาตั้งแต่บ้านเนนกลางบ้านเนนใหญ่แล้วก็ศึกษาแล้วก็มีโอกาสมาฝึกงานที่นี่ที่เชียงของกับคุณพ่อรังสรรค์
แล้วก็ไปฝึกงานที่แม่สวยแล้วก็ไปอยู่สลัมกับคุณพ่อไมเออร์ครับครับผมเพื่อเตรียมงานพระบิณฑเจ้าก็มีวิธีเตรียมงานครับผมคุณพ่อเปาชื่อจริงคือคุณพ่อวิบูลลิขิตธรรมคุณพ่อมีญาติเป็นพระสงฆ์คนหนึ่งมีญาติเป็นพระสงฆ์สองคนครับอ๋อสองคนเหรอครับครับเป็นอาเจกเป็นน้องของพ่อผมที่คุณพ่อวิจิตลิขิตธรรมครับผมซึ่งปีนี้บวชครบ50ปีครับก็ท่านก็เกษียณแล้วแล้วก็อีกท่านนึงเป็นก็ส่งคณะมหาไทยครับผมครับก็เป็นคุณพ่อวิเชียรลิขิตธรรมครับผมครับผมตอนนี้ก็ท่านก็เกษียณแล้วเหมือนกันครับผมอยู่ที่บ้านมีนบุรีที่มหาไทยครับแล้วก็มีเป็นซิสเตอร์นะครับซิสเตอร์เป็นมาเซอร์คนหนึ่งชื่อมาเซอร์แบล็กมันท่านก็เกษียณแล้วเหมือนกันนะครับเป็นน้องของพ่อแล้วก็มีซิสเตอร์อีกท่านนึงมาจากออสเตรเลียคณะพรีเซนเทชันก็ชื่อซิสเตอร์เพตราครับผมครับนี่เป็นน้องๆของพ่อของผมเองครับผมส่วนพี่สาวของผมเป็นมาเซอร์คณะอารามคาร์เมนนะครับครับผมคาร์เมนคาร์เมลไลท์นะครับอยู่ที่สัมพันธ์นะครับชื่อซิสเตอร์มาริยาเซซินครับเรียกว่าเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็มีญาติส่วนหนึ่งอยู่ที่ศรีราชาเยอะเลยครับเยอะเลยนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งเยอะเลยพี่ๆน้องๆไปตั้งลกลากปักครับผมก็นำสกุลลิขิตธรรมซึ่งเขาก็จะจัดทัวร์แสวงบุญมาเยี่ยมคุณพ่อเป็นประจำนะครับพี่น้องก็คงจะจำได้นะครับคุณพ่อเปาครับเวลาคุณพ่อมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือที่นี่เป็นสนามงานแพร่ธรรมซึ่งเรารู้แล้วว่าเรื่องเงินทุนเนี่ยคุณพ่อจะต้องเรียกว่าต้องหาเองถ้าเราพูดตรงๆเนาะครับแต่ว่าคุณพ่อก็20ปีเนี่ยคุณพ่อก็ทำมาอย่างยาวนานมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมาวันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะสิ่งที่ผมเห็นน่ะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อที่ผมมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมันต่างกันแบบสิ้นเชิงมากๆนะครับแล้วผมก็รู้ว่าพระสงฆ์ที่เป็นธรรมทูตเนี่ยก็ต้องออกแรงอย่างมากๆเลยคุณพ่อหักมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าผมถามแล้วคุณพ่อมองย้อนกลับไปเนี่ยคุณพ่อเห็นอะไรในชีวิตคุณพ่อหรือว่าเห็นพระที่ช่วยเหลือเราหรือว่ามีคนต่างๆที่มาช่วยเหลือชีวิตคุณพ่อในการทำงานต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเกือบ 90%เป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยมีวิธีการของพระองค์ในการให้ผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือโดยที่ผมเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเลยครับผมครับ90%จะเป็นแบบนี้นะครับจากประสบการณ์การสร้างวัดเนี่ยเด็กก็รู้ครับว่าเราสวดกันทุกวันแล้วเราแห่แม่พระทุกเดือนแล้วเราก็ลงประกาศขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้จักเราครับผมแต่ว่ารู้จักว่าอยากจะช่วยสร้างวัดแล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้จักใครเป็นพิเศษก็นอกจากพี่น้องแล้วก็มีบางคนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมแล้วก็ช่วยเหลือนะครับก็ผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ครับและผมก็มักจะเล่าให้เด็กฟังเสมอว่าเรามีอัศจรรย์ให้เห็นอยู่เป็นประจำเลยแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายอัศจรรย์เพราะว่าวันแรกที่ผมประกาศว่าเราอยากจะทำวัดเนี่ยกลางมิสซาก็มีพี่น้องบอกว่าบาทหนึ่งก็ฉันก็จะช่วยไม่ได้หรอกนะแล้วก็วัดนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับครับผมเราก็ท้อใจเหมือนกันแต่ว่ามีคุณพ่อรุ่นพี่บอกเราต้องไว้ใจพระเป็นเจ้าแล้วก็แห่แม่พระเดินรอบสนามนู่นรอบท้องนานะครับแห่แม่พระทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วพระเป็นเจ้าก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดชัดแม้แต่กระทั่งเลี้ยงเด็กเหล่านี้เด็กทุกคนก็รู้ครับเขาก็รู้ว่าทุกวันพระเป็นเจ้าเลี้ยงเขาเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปหาทุนที่ไหนครับผมแต่พระเป็นเจ้ามีวิธีไปเคาะกระเป๋าเงินของทุกๆคนแล้วก็บอกให้เขามาที่นี่คนในเมืองเชียงของเนี่ยหลายคนก็เอาอาหารมาให้เด็กๆทานครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักที่นี่อย่างเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องที่เด็กเห็นอัศจรรย์ทุกวันแล้วผมก็เห็นอยู่ทุกวันถ้าถามว่ามองย้อนกลับไปแล้วคิดถึงอะไรนะคิดถึงคำของพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยในวันที่ผมเนี่ยไปลาท่านท่านบอกว่าคุณพ่อนะไปเหมือนอับราฮัมครับคุณพ่อต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วไว้ใจพระเจ้าเหมือนอับราฮัมครับแล้วผมก็เริ่มเดินทางแบบนั้นครับผมครับพี่น้องครับนี่คือการแบ่งปันที่มาจากหัวใจของคุณพ่อเปาจริงๆนะเป็นคำถามที่เราก็ถามคุณพ่อเขานะที่ผมนึกได้ตอนนี้นะครับก็เป็นคำตอบผมเชื่อว่าโดนใจทุกๆคน
ที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระนะในสิ่งที่ผมถามคำถามนี้เพราะผมรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากสำหรับคนที่มีความเชื่อและความเชื่อคุณพ่อเปาไปเทศให้กับที่บ้านใหญ่ตอนที่ผมเป็นเนียนอยู่ผมจำได้นะครับผมยังจำได้ที่พ่อเปาไปเทศแล้วก็อย่างประทับใจที่คุณพ่อไปเทศอยู่ก็ระหว่างทางก็เล่าให้น้องๆฟังว่ายังจำได้เพราะคุณพ่อไปเทศนะครับก็ไปน้ำตาไหลครับผมใช่ครับเพราะว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากชีวิตและหัวใจของคุณพ่อจริงๆนะครับและสิ่งที่คุณพ่อทำที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แค่ตัวอาคารแต่ว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ของความเชื่อนะครับผมนึกถึงคำพูดหนึ่งรู้สึกจะเป็นของออกัสตินไหมความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและผลของความเชื่อคือการได้เห็นในสิ่งที่เราได้เชื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่ามันมาจากความเชื่อที่เรามีต่อพระและความเชื่อที่เรามีต่อพระความดีที่เราทำนะครับพระให้เราในสิ่งที่เราอยากจะได้เห็นนะครับก็คือพระสิริของพระความดีของพระนะครับที่ปรากฏให้กับเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วก็คุณพ่อครับน้องๆอยู่กับเราที่นี่ตอนนี้มีกี่ชีวิตครับคุณพ่อ52แต่ทั้งบ้านมี60 60เด็กเนี่ยมีอยู่50กว่าแล้วก็มีแม่ไม้2ท่านพร้อมกับลูกเขาอีก2คนที่มาช่วยและไม่ใช่มาช่วยมาอยู่มาอยู่ด้วยเลยนะครับมาให้เราช่วยอยู่ครับผมแล้วก็มีคุณลุง1ท่านครับผมแล้วก็มีคุณยาย1ท่านนอนติดเตียงแล้วก็กำลังฝึกที่จะเดินแล้วก็มีหลานมาอยู่ด้วยครับผมรวมๆแล้วก็60 60ชีวิตนะครับพี่น้องก็ลองนึกดูว่า60ชีวิตนะครับอาหารการกินน้ำไฟค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคนี่มาจากความเชื่อใช่ครับมาจากพระเนาะบันไดเกมที่มาอยู่จริงๆมีน้องกลุ่มนึงครับเคยสอนผม อยู่วันที่ผมมาใหม่ๆเลยเด็กถามผมว่าบัดเดอร์ถ้าข้าวหมดเราต้องทำยังไงผมก็ถามว่าแล้วทำยังไงอ่ะเด็กก็เลยเดินไปบอกว่าเดินไปเคาะขาพระเยซูในวัดแล้วเราจะมีข้าวกินครับผมใช่แล้วหลังจากที่ผมฟังเด็กแล้วผมสุดท้ายมันก็จบแล้วสุดท้ายเราไม่ต้องแสวงหาอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวพระจะช่วยเราขอให้เราเชื่อแล้วก็ภาวนาครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พ่อเปาบัดเดอร์เกมพูดผมว่าเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่นะครับคนที่กำลังแสวงหาความหวังความไว้ใจความช่วยเหลือจากพระว่าเราถ้าเรามีความเชื่อในพระและเราสวดภาวนาจริงๆเราไม่ทอดทิ้งพระเราไม่ใช่รักพระแต่ปากแค่ว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่าด้วยชีวิตของเราพระจะไม่ทอดทิ้งลูกๆของพระองค์นะครับพี่น้องครับเราพักสักครู่นึงนะครับแล้วก็คิดว่ามีเป็นบทเพลงที่3นะครับไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรครับเพลงนี้บทเพลงข้าแต่พระบิดาภาษาอาขาอ๋อครับผมครับผมพี่น้องคนไหนที่เป็นอาขาก็จะร้องเพลงนี้ได้ครับผมMama.
ขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เป็นบทข้าแต่พระบิดาบทข้าแต่พระบิดาพี่น้องอาขามักจะร้องในมิสซาเป็นประจำครับผมอันนี้ที่ร้องนี่กี่รอบครับคุณพ่อปกติจะร้องรอบเดียวแต่เราร้องสองรอบเพื่อให้พี่น้องร้องตามดีมากๆดีมากๆครับคุณพ่อครับผมคุณพ่อครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าเพลงเนี่ยไพเราะนะครับไม่ใช่ไพเราะเพราะว่าน้องเขาเสียงดีหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเสียงของเด็กนะครับแล้วก็ที่บราเดอร์เกมเล่าว่าเด็กเขาจะมีวิธีสวดขอมันทำให้ผมคิดว่าทำไมพระเยซูเจ้าถึงรักเด็กแล้วพระเยซูเจ้าทำไมถึงอยากให้เรามีจิตใจเหมือนเด็กนะครับแล้วก็ไม่แปลกที่เด็กๆจะทูลอะไรแล้วพระเยซูเจ้าจะทรงฟังนะครับเพราะความซื่อเรียบง่ายและความชื่อของเขาที่มีนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมสัมผัสได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับช่วงที่4นี้ผมก็จะมีคำถามเก็บตกนะครับที่อยากจะถามพ่อเปาด้วยนะครับบราเดอร์เกมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดคุณพ่อโอนะครับมีสิ่งใดที่อยากจะถามนะครับทั้งคุณพ่อเปาหรือพ่อบราเดอร์เกมก็ถามได้นะครับครับนะครับผมถามพ่อเปาก่อนละกันนะครับพ่อเปาครับที่ศูนย์เนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเปิดมากี่ปีแล้วคุณพ่อศูนย์นี้จริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยคณะธรรมทูตเราเริ่มมีแล้วตั้งแต่ปี1990นะครับ91นะครับแล้วก็คุณพ่ออนุรักษ์เนี่ยได้รับมอบหมายมาเพื่อให้ทำเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมทูตเราในภาคเหนือนะครับเพื่อที่จะทำงานติดต่อกับพี่น้องทางลาวแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะได้30กว่าปีแล้วครับผมซึ่งเริ่มต้นเนี่ยที่เนี่ยเราใช้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV เป็นหลักในตอนเริ่มต้นในยุคนั้นคุณพ่อที่มาทำงานคือคุณพ่อรังสรรค์ก็ได้เปิดมีบ่อน้ำทางฝั่งนู้นแล้วก็มีห้องสมุดให้กับพี่น้องที่ติดเชื้อ HIV ในยุคนั้นที่มีคนกำลังเป็นกันเยอะแล้วก็เขาก็จะมาจัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็มาแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มาพักเพราะว่านโยบายของจังหวัดเชียงรายก็คือให้พักอยู่กับบ้านแต่ทุกๆสัปดาห์ก็จะมารวมตัวกันเพื่อทานข้าวด้วยกันจัดกิจกรรมด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันซึ่งโครงการเนี่ยได้จบลงไปแล้วก็แต่ว่ากลุ่มที่เป็นพี่น้องที่เป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ครับผมครับผมในเริ่มต้นที่มีมาครับครับพ่อเปาครับ30ปีเนี่ยหรือ30กว่าปีเนี่ยถ้านับรวมเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะมีศิษย์เก่าหรือว่านักเรียนกี่คนที่จบหลักสูตรเนี่ยคุณพ่อโอ้น่าจะเยอะครับถึง 3,000 ไม่น่าถึงไม่ถึงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเรารับเด็กประมาณ30คนอ๋อครับผมอย่างมากสุด30คนครับผมก็ไม่น่าถึงครับเพราะว่านี่คือเครื่องหมายแห่งอัศจรรย์เนาะที่คุณพ่อได้เล่าว่าเนี่ยอัศจรรย์ที่พระเลี้ยงพระเลี้ยงดูเราแต่ละคนนะครับคุณพ่อครับมีคนถามมาว่าเด็กๆที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีบัตรประชาชนมั้ยส่วนใหญ่มีครับผมอีกครึ่งนึงไม่ใช่คนไทยครับผมแล้วก็มีอยู่ 5-6 คนที่ไม่มีอะไรเลยครับผมแต่เราก็ช่วยเหลือเขานะครับผมถามคุณบราเดอร์เกมนะครับบราเดอร์เกมครับมีคนถามมาว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปทำมิสซาแรกเนี่ยที่ปะตงเนี่ยเมื่อไหร่ครับที่ผมคุยกับพ่อปู่เป็นวันที่3กรกฎาคมจดไว้เลยนะครับ3กรกฎาคมปีนี้ครับปีนี้นะไม่ใช่ปีหน้านะ3กรกฎาคมนะครับปี2022ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เลยนะครับสมโภชยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับเป็นที่ชื่นชมยินดีนะครับของชาววัดปะตงแล้วก็ในสังฆปทุมจันทบุรีด้วยนะครับผมอยู่ทางมิสังจันทบุรีก็ทุกคนก็ชื่นชมยินดีนะครับแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยนึงก็อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาแต่ทุกคนก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นคำถามที่ว่าท็อปฮิตที่สุดของสังฆปทุมจันทบุรีว่าบราเดอร์เกมมาสเตอร์เกมเขาจะบวชแล้วแล้วทุกคนก็จะถามต่อว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาทำมิสซาในสังฆปทุมจันทบุรีนะครับซึ่งคิดว่าพระสงฆ์แต่ละองค์แล้วก็วัดแต่ละวัดเนี่ยก็รอคอยว่าเดี๋ยวคงจะติดต่อกับบราเดอร์เกมที่หลังว่าหลังจากบวชแล้วจะทำอะไรต่อไปได้บ้างนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราก็เรียกว่าบุกมาถึงที่นี่เลยนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องได้เห็นว่าบราเดอร์เกมมาอยู่อย่างไรและเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนก็บางคนอาจจะช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะรับทราบข่าวก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับครับผมคุณบราเดอร์เกมแล้วบราเดอร์เกมมาอยู่ที่นี่มีพันธกิจอะไรในช่วงนี้นะครับช่วงที่มาอยู่
ช่วงนี้วันๆทำอะไรบ้างใช่ไหมครับครับผมก็หลักๆนะครับก็จะช่วยคุณพ่อเปาดูน้องๆนะครับร่วมงานกับพี่หมีนะครับที่เป็นคุณครูเป็นพี่เลี้ยงของเด็กๆที่นี่นะครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีช่วยพ่อออกตามหมู่บ้านบ้างนะเพราะว่าวัดเราค่อนข้างเยอะนะครับครับผมก็ใช้ชีวิตส่วนโดยส่วนใหญ่หลักๆเลยก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้องๆครับตั้งแต่ตื่นนอนครับแล้วก็จนถึงน้องทุกคนเข้านอนเพราะว่าตอนกลางคืนที่เรามีตรวจกันบ้านนะครับเราก็จะนั่งอยู่กับน้องจนน้องคนสุดท้ายทำกันบ้านเสร็จครับผมเรียกว่าตอนนี้นับถึงวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้นานเท่าไหร่แล้วครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ6เดือนครับใช่เพราะว่าผมเข้ามาอยู่เชียงของรอบนี้ในช่วงน่าจะสักวันที่15ธันวาคมโดยประมาณครับผม6เดือนครับเรียกว่าอย่างรากลึกไหมมีประสบการณ์ยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเรื่อยๆครับครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าโชคดีที่มาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าคุณพ่อพี่เลี้ยงที่นี่น่ารักครับแล้วก็แนะนำอะไรต่างๆในการดำเนินชีวิตให้เทคนิคให้คำแนะนำนะครับแล้วก็สอนให้รู้จักปรับตัวรู้จักทำในบางสิ่งบางอย่างครับผมแล้วก็มั่นใจที่จะเป็นธรรมทูต 100% มั่นใจครับนะครับทีนี้คิดอย่างไรกับอนาคตของเราคิดอย่างไรกับอนาคตนะครับอันนี้ผมนึกถึงคำพูดของคุณพ่อมิสังรัตน์บุรีคนหนึ่งที่พูดกับผมตอนบวชสังฆานุกรนะครับครับผมเขาบอกผมว่าเป็นสังฆานุกรไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์มากก็ได้ครับไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์จนทุกคนไม่กล้าคุยด้วยไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์จนที่ใครๆไม่กล้าเข้าหาครับให้เป็นสังฆานุกรที่เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นความตั้งใจแรกผมก็คือก็เป็นพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาคนนึงที่ใครๆก็คุยด้วยได้ใครๆก็เข้าหาได้ครับสองจะมีคำถามนึงชอบถามว่าอยากไปสนามงานไหนครับผมจำได้ว่าผมเคยตอบคุณพ่อคนหนึ่งในคณะว่าถ้าผมมีประโยชน์ที่ไหนผมก็จะไปนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังว่าผมจะทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่พระนะครับถ้าพระอยากให้ผมไปอยู่ที่ไหนผมก็จะไปแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ตามสถานที่นั้นครับผมก็ขอบคุณเบอร์เดอร์เกมนะครับไม่ทราบคุณพ่อโอนะครับมีคำถามที่อยากจะช่วยถามพ่อเปาหรือว่าเบอร์เดอร์เกมไหมนะครับครับก็ผมก็มองงานศิลปะที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับครับผมแล้วก็รู้สึกเอ๊ะมันคุ้นๆนะครับเหมือนมันอยู่ที่ตึกผมเนี่ยนะครับที่ตึกเพิ่มพระเกียรติมงคลของพระเจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นศิลปินท่านเดียวกันนะครับในการวาดนะครับแล้วศิลปินท่านเนี้ยก็เรียกว่าบังเอิญหรือไม่บังเอิญไม่รู้ชื่อว่ามาสเตอร์วิชุกรลิขิตธรรมนะครับหรือว่ามาสเตอร์แม็กหรือน้องแม็กนะครับซึ่งเป็นหลานพ่อเปาใช่ไหมครับใช่ครับมาโดยการเชิญของคุณพ่อใช่ครับนี่ก็ครับบัตเตอร์แม็กเขาก็มีฝีมือเนาะครับแล้วก็ภายในคืนเดียวเขาเนรมิตได้พร้อมกับคืนเดียวพร้อมกับเด็กเด็กๆช่วยด้วยเหรอครับช่วยด้วยครับเด็กๆช่วยกันภายในคืนเดียวครับแล้วเนี่ยก็เป็นผมก็คิดว่านี่ก็เป็นหนึ่งในงานของพระนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นศิลปะอีกคนหนึ่งอ่ะก็คือมาสเตอร์เกมนะครับที่มีสกิลทางด้านนี้นะครับจริงๆแล้วงานมาสเตอร์เกมก็หลากหลายนะมาสเตอร์เกมก็ทำหลากหลายนะครับทั้งทำการ์ดทั้งทำสบู่พวกว่างไม่ได้นะครับว่างไม่ได้นะครับอยู่ที่บ้านเนียนใหญ่บัตเตอร์เกมก็เคยไปเสิร์ฟชาเขียวนะครับเสิร์ฟน้ำต่างๆสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีร้านน้ำอยู่ในห้องของมาสเตอร์เกมด้วยไม่รู้ว่ามีเตาอบขนมปังไม่ได้ขนมาแต่ว่าที่นี่เด็กทำขนมปังอร่อยครับทำอร่อยใช่ไหมครับใช่ครับพอดีศักดิ์ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับรู้แล้วใช่ไหมครับน่าจะรู้แล้วตอนนี้ครับเนี่ยคงจะรู้จากผ่านการไลฟ์สดนี้นะครับแล้วก็เลยอยากรู้ว่าในสกิลต่างๆในทักษะต่างๆพวกนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ในงานธรรมทูตมาสเตอร์เกมได้ใช้บ้างหรือเปล่าก็เอาจริงๆจริงๆมานี่ครับอยากบอกว่าเด็กๆที่นี่เก่งมากครับจริงอย่างภาชนะที่พูดถึงก็เด็กๆปักนะครับแล้วผมเห็นเด็กๆปักเนี่ยผมก็เลยเรียนหัดปักภาชนะตามเด็กๆด้วยครับผมก็ซื้อของสมุดกรมานั่งเล่นบ้างนะครับภาชนะเนี่ยโอ้โหใช่ครับเด็กปักมือครับปักด้วยตัวเองครับแล้วก็หลายๆอย่างก็เด็กที่เก่งครับขนมอะไรต่างๆที่ปกติอยู่นู่นผมต้องทำกินเองใช่ไหมครับที่นี่ผมอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆทำให้กินโอ้ยสบายกว่าเดิมอีกใช่นะครับอาหารก็เด็กๆทำให้กินครับช่วงนี้เด็กๆเลี้ยงผมนะครับแต่ถามว่าสิ่งต่างๆที่ฝึกในบ้านใหญ่หรืออะไรมาผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรประโยชน์ครับไม่ว่าศิลปะของกินหรืออะไรต่ออะไรมามันก็เป็นสกิลนึงที่ทำให้เรามีเรื่องราวในการพูดคุยกับคนอื่น
มีเรื่องราวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นครับอย่างพ่อบอยอยู่ไต้หวันเนี่ยครับก็ใช้สเก็ตบอร์ดใช้จักรยานใช้สิ่งที่พ่อบอยสนใจในการเข้าถึงทุกคนเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสุดท้ายไม่มีอะไรประโยชน์ในชีวิตของเราคนที่เก่งดนตรีก็เข้ากับคนอื่นได้โดยใช้ดนตรีคนที่ชอบศิลปะก็ใช้ศิลปะเข้าหาคนอื่นคนที่เก่ง IT เก่งเทคโนโลยีก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในการเข้าหาบุคคลต่างๆเพราะนั้นอะไรที่มันดูตลกในวันใหญ่ผมรู้สึกว่าพอออกมาในสนามการทูตมันเป็นไปได้เสมอครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรไร้สาระครับดีมากเลยดีมากครับพ่อนุ่มพันธ์พ่อโอมีอะไรจะถามอีกไหมครับเก็บไว้ก่อนครับดีมากมากเดี๋ยวให้คนที่บ้านนะครับผู้ชมที่ดูอยู่ที่ทางบ้านนะครับถามมานะครับพี่ต่อครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายผมอยากจะถามคุณพ่อเปานะครับว่าตอนนี้มีพี่น้องเขารับชมอยู่คิดว่าหลายร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามอีกหลายพันในฐานะที่คุณพ่อเป็นตัวแทนของคณะธรรมทูตไทยหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นธรรมทูตคุณพ่ออยากจะบอกอะไรกับพี่น้องนะครับหรืออยากจะให้พี่น้องได้ช่วยเหลือหรือว่าให้เข้าใจงานธรรมทูตอะไรบ้างที่วันนี้เราพูดอะไรหลายอย่างซึ่งส่งคุณค่ามากนะครับแต่ในฐานะที่คุณพ่อมีหัวใจที่เป็นธรรมทูตนะครับพี่น้องอยากคุณพ่ออยากจะพูดอะไรให้กับพี่น้องบ้างไหมครับครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ไตร่ตรองชีวิตมานานนะครับครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าอยากจะมีโอกาสมาทำงานแบบนี้แต่พอหลังจากได้มีประสบการณ์กับการทำงานอยู่กับชาวบ้านมานานพอสมควรแล้วเนี่ยทำให้ผมเรียนรู้อันที่หนึ่งก็คือว่าการเป็นธรรมทูตเนี่ยเราทุกคนเป็นอยู่แล้วโดยทางที่เรารับศีลบาปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระเยซูเจ้าก็มอบหน้าที่ให้เราทุกคนละว่าเราทุกคนต้องไปเป็นพยานชีวิตแล้วก็ก่อนที่จะฉลองพระเยซูเจ้าขึ้นสวรรค์เนี่ยพระศาสนาจักรก็เตรียมตัวเรามา6สัปดาห์ละเตรียมจิตลมให้เรารู้ว่าเราจะเป็นธรรมทูตเนี่ยหัวใจของธรรมทูตเนี่ยมันคือการเป็นพยานชีวิตและพยานชีวิตเริ่มต้นจากการที่เราต้องกลับใจตัวเองก่อนครับผมตัวเองต้องกลับใจมีไม้กางเขนพระเยซูเจ้าเป็นหลักยึดกับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นหลักอันที่สองเนี่ยก็คือแม้เราไม่เคยเห็นพระเจ้าเลยแต่เรามีความสุขไหมเราเชื่อมั่นในพระองค์ไหมครับอันที่สามเนี่ยในการทำมาหากินของเราเนี่ยเราไว้ใจพระองค์ไหมเหมือนกับนักบุญเปโตไปจับปลาทั้งคืนก็ไม่ได้ปลาครับผมแต่ก็รู้ว่าพระเจ้าก็จะเลี้ยงไม่ทิ้งเราอันที่สี่เนี่ยนั่นก็คือว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ตามพระองค์ไปเป็นเหมือนกับลูกแกะที่ติดตามพระองค์ไปและมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระองค์จะคอยปกป้องเราด้านที่5ก็คือเราคือความภูมิใจของพระผู้เป็นเจ้าครับหัวใจของเราอยู่ตรงเนี้ยว่าเราคือความภูมิใจของพระเจ้านะเราเป็นลูกของพระทุกกิจการที่เราทําพระเจ้าภูมิใจครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยความภูมิใจที่พระเจ้าต้องการจากเรามากที่สุดคือเราสนใจกันเห็นอกเห็นใจกันแล้วเราก็ไม่ทิ้งกันครับผมเนี่ยคือสิ่งที่การเป็นประจักษ์พยานชีวิตหลังจากที่ผมได้มีโอกาสทบทวนแล้วผมก็เข้าใจว่าอ๋อเป็นเราทุกคนเป็นผู้แพร่ธรรมครับเราทุกคนเป็นผู้แพร่ธรรมแล้วก็งานธรรมทูตเนี่ยเป็นงานที่จริงๆแล้วถ้าเรามีหัวใจแบบเนี้ยนะครับอยู่ตรงไหนเราก็เป็นผู้แพร่ธรรมกับคนที่เราอยู่ข้างๆได้เพียงแค่เราทำให้เขารู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางชีวิตของเราความรักความจริงใจความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าเนี่ยครับคือหัวใจสำคัญที่ทุกคนรู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางตัวเราทุกคนก็จะเกลียดพระเจ้าได้เช่นกันโดยผ่านทางตัวเราครับเพราะว่าเราคือพยานชีวิตของพระผู้เป็นเจ้าแบบนี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณพ่อเปาครับถามเบอร์เดอร์เกมบ้างนะครับก็หลายคนพี่น้องก็กำลังฟังเราอยู่นะครับทั่วทิศในประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในสังฆมณฑลจันทบุรีเชื่อว่าหลายคนอยากจะมาบวชนะแต่ด้วยหนทางที่ไกลอาจจะไม่ได้มานะครับก็อีก2วันบัตเตอร์เกมก็จะได้เป็นพระสงฆ์ดังที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้นะครับอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องบ้างนะครับนะครับก็สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมอยากได้รับนะครับณเวลานี้ผมเข้าใจครับว่าหลายๆคนอยู่ไกลมากนะครับหลายๆคนเดินทางยากครับมีป้าใหญ่ๆวัดประตงครับวัดประตงเป็นวัดที่มีเจเนอเรชั่น8ครับก็คือ
แก่เลยแล้วก็จะไปเด็กเลยนะครับถ้าทุกคนเคยไปวัดตรงจะเป็นลักษณะนะครับป้าไปยายโทรมาหาผมแล้วบอกว่าเสียใจมากครับที่เดินทางมาร่วมงานบวชไม่ได้นะเพราะว่าวัดตะตงไม่เคยมีพระสงฆ์ครับผมนะครับก็ป้าฟังอย่างแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากพูดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากได้คำภาวนาจากทุกคนนะครับครับผมไม่ต้องภาวนาอะไรให้ผมเยอะครับขอแค่ให้ผมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับครับผมผมได้ยินหลายคนคุยกันนะครับถามว่าบวชไปแล้วความน่ารักบางอย่างมันจะหายไปหรือเปล่าครับผมก็จะพยายามไม่หายครับแล้วก็วอนขอคำภาวนาจากทุกคนนะครับให้ผมมั่นคงนะครับแล้วก็เสมอต้นเสมอไปเรื่อยๆนะครับอีกสิ่งนึงที่ผมอยากฝากครับช่วยคิดถึงน้องๆผมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับครับผมเราอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ไกลนะครับเด็กๆหลายคนก็อยู่ไกลนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรมากมายครับถ้าอยากทำบุญนะครับอยากแบ่งปันอยากให้อะไรนะครับทุเรียนมีเยอะเกินไปมังคุดมีเยอะเกินไปเงาะมีเยอะเกินไปนะครับก็สามารถส่งมาให้พวกเราได้นะครับพวกเราพร้อมกินเสมอนะครับจะ100โลตันนึงนะครับน้องเราสามารถนะไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินนะครับก็ไม่ใช่อะไรครับก็คิดถึงน้องๆอยู่ด้านหลังเราด้วยครับรวมถึงคิดถึงเด็กๆอยู่รอบตัวของพวกท่านทุกคนนะครับเอ็นดูเขาใส่ใจเขานะครับแล้วก็ดูแลเขานะครับสุดท้ายครับเขาก็จะเป็นคิตชนนะเป็นผู้ใหญ่ในวันหนึ่งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฝากทั้งกระแสเล็กของผมเองไว้ในคำพรนะพี่น้องนะครับแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับในน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องทุกคนด้วยครับครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องครับได้เวลาที่เราจะลุ้นรับรางวัลเป็นผ้าเช็ดหน้าทำมือ5ผืนด้วยกันนะครับพี่น้องจะเอาไว้ซับยามชื่นชมยินดียามโศกเศร้ายามต้องการกำลังใจยามที่ไม่มีใครหรือยามอะไรก็ได้นะครับพี่น้องครับ5คนนะครับเดี๋ยวรอทีมงานของเรานะครับได้จัดสรรวงล้อหันษาพาโชคนี้แล้วนะครับก็จะเริ่มเลยไม่ทราบพร้อมไหมครับได้นะครับพี่น้องครับเริ่มแล้วนะครับพี่น้องครับเริ่มเลยนะครับรางวัลที่1คนที่1ใครจะได้พี่น้องช่วยลุ้นนะครับมันจะขึ้นในหน้าจอไหมขึ้นตามปกติใช่ไหมครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้ครับคุณพ่อเปาครับมันจะมีเป็นวงล้อหันษาพาโชคแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุ่มวันนี้คนเข้ามาดูเยอะจริงๆเลยนะครับอันนี้จากสักแก้วครับชื่อแรกใครครับเนี่ยครูส่งครับฮะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดครูส่งใช่ไหมใช่ครับครูส่งครับครูส่งจากวัดบ้านทับสระแก้วเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคุณครูคนนี้จะได้รับรางวัลใหญ่เลยนะครับณัฐกุลชาวคุณณัฐกุลชาวีชาวดีชาวดีโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณครูส่งครับขึ้นมารับที่เชียงรายนี่เลยนะครับใช่เลยนะครับเดี๋ยวบัตเตอร์เกมจะออกค่ารถให้นะครับเป็นสองแถวจากบ้านทับไปสระแก้วนะครับผมโอ้ยินดีด้วยนะครับคุณครูส่งนะครับท่านที่สองครับใช่ไหมครูส่งชาวดีครูส่งครับครูส่งครับโอ้ยดีนะครับท่านที่สองได้แก่โอ้โหยังไม่หยุดหมุนเลยนะครับเนี่ยคุณอะไรครับเนี่ยบันเดอร์เกมชื่ออะไรนะครับเจษดาทองเงินนะครับของคุณพ่อขึ้นหรือยังครับขึ้นแล้วครับคุณเจษดาแน่ๆครับทางเงินนะครับทางเงินใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับขออภัยด้วยนะครับขอรับผ้าเช็ดหน้าไปเลยนะครับท่านที่3นะครับท่านที่3ผ้าเช็ดหน้านะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับมีผืนเดียวในโลกครับมีผืนเดียวเพราะว่าน้องปักได้รอบเดียวครับรอบหลังจะไม่เหมือนเดิมครับผมครับท่านที่3ใครครับเนี่ยอีกแล้วเหรอชื่อซ้ำครับชื่อซ้ำไม่ได้นะครับครูส่งครับครูส่งจะโชคดีเกินไปนะครับสองรอบอยากได้สองผืนแล้วครับใครครับคนนี้คุณอะไรครับลูกแพรอินดี้ครับลูกแพรอินดี้ครูแพรครูแพรครูแพรเหรอวัฒนานุศาสตร์ครับอ้าวเหรอครับครับครูแพรนะครับครูแพรเป็นพุทธนะครับแต่ว่าติดตามเรากันตลอดนะครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครูแพรครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับพอโอพอนุพันธ์นะครับผมยินดีด้วยอันนี้คนที่3เนาะครับคนที่3นะครับต่อไปคนที่4ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้รับ
รางวัลนะครับเสริมคนที่ไม่ได้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคุณอะไรครับเนี่ยคุณรัตนาเซงเจริญนะครับครับผมคุณรัตนาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ได้รับภาชนะกันอย่างท่วมท้นล้นประเทศเลยนะครับคนที่4แล้วนะครับคนสุดท้ายใครที่จะได้ผ้าเช็ดหน้าหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับจะเป็นใครครับพี่น้องลุ้นเลยนะครับจากบัดเดอร์เกมและน้องๆ นะครับผ้าเช็ดหน้าใครครับเนี่ยคุณอะไรครับบัดเดอร์ของผมมันดีเลย์ครับยังไม่ขึ้นเลยครับคุณดารุณีครับครับผมอำเมืองใช่ไหมคุณดารุณีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้ง5คนนะครับก็อินบ็อกซ์ที่อยู่ของท่านมานะครับเราก็จะส่งไปให้จะส่งไปให้นะครับหรือใครสะดวกมารับที่เชียงของก็ยินดีนะครับของทุเรียน10ลูกครับผมดีมากๆเลยนะครับเนี่ยมีแต่คนถามว่าบัตเตอร์เกมหลังบวชแล้วจะไปทำมิสซาแรกเนี่ยที่ไหนนะครับทุกทิศทั่วไทยเกือบทุกวัดเลยนะครับเป็นคำถามตอนนี้นะครับยิ่งสมัยก่อนเขาจะถามว่าติดโควิดหรือยังตอนนี้เขาไม่ถามแล้วนะครับเขาจะถามว่าบัตเตอร์เกมพ่อเกมจะมาทำมิสซาที่ไหนนะครับเดี๋ยวการไปติดแฮชแท็กแฮชแท็กเรียบร้อยแล้วบัตเตอร์เกมทำมิสซาที่ไหนนะครับเราต้องไปตามหาดูนะครับครับพี่น้องครับก็ไม่ทราบว่าก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ไม่ทราบว่าคุณพ่อทั้ง3นะครับมีคำพูดอะไรที่อยากจะพูดไหมนะครับก็สามารถที่จะพูดได้นะครับแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับถึงงานวันบวชที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้เอ้ยขอโทษ4มิถุนายนที่จะถึงนี้อย่าพึ่งเลื่อนนะอย่าพึ่งเลื่อนนะครับไม่เลื่อนแน่ๆนะครับจะมีการถ่ายทอดสดใช่ครับผ่านทางเพจของคณะธรรมทูตไทยนะครับ TMS ใช่ครับ TMS แล้วก็คณะธรรมทูตไทยครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเข้ามารับชมได้10นาฬิกา30นาที10นาฬิกาตรง10นาฬิกาตรง10นาฬิกาตรงนะครับโดยพระสังฆราชยอแซพูดที่เลิศแห่ล้อมครับเป็นประมุขของสังฆมณฑลเชียงรายเชียงรายเพราะที่นี่ขึ้นอยู่กับเชียงรายใช่ครับแล้วก็มีพิธีมอบกางเขนครับโดยพระคุณเจ้าสิริพงษ์ด้วยอ๋อครับผมแล้วก็มีพระคุณเจ้าวีระอีกคนหนึ่งใช่ครับนะครับแล้วก็คิดว่าพระสงฆ์คณะธรรมทูตไทยก็จะมาร่วมด้วยนะครับไม่ทราบสุดท้ายนี้คุณพ่อทั้ง3มีอะไรจะกล่าวอีกไหมครับถ้าไม่มีเราก็จะชมรับฟังบทเพลงที่4ครับชื่อเพลงอะไรครับคุณพ่อก่อนที่จะให้เด็กๆร้องเพลงสุดท้ายนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับมิสังจันนะครับครับผมสื่อมวลชนอันนี้สื่อมวลชนสื่อมวลชนครับคุณพ่อสื่อมวลชนนะคุณพ่อนุพันธ์คุณพ่อโกนะครับแล้วก็ทีมนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับนะทีมสื่อมวลชนได้ให้โอกาสเด็กๆที่นี่ได้ออกรายการนะครับแล้วก็ได้ทำให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับโอกาสนี้ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็มารับฟังนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ในหนทางของผู้เป็นเจ้าเสมอนะครับก็ไม่มีสิ่งใดนะครับพวกเราทุกคนก็เด็กๆที่นี่ก็สวดให้ผู้มีพระคุณทุกวันนะครับก็เราก็รู้ว่าทุกๆคนเป็นผู้มีพระคุณของเราก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับหลายคนอาจจะทำบุญที่นี่อยู่เป็นประจำก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ได้คอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับครับผมนะครับส่วนของผมนะครับก็ใครที่มาวันที่4ไม่ได้นะครับเดินทางไกลนะครับก็อย่าลืมชมนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางคณะธรรมทูตไทยนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาช่วยเป็นทีมงานในการถ่ายทอดสดให้ในครั้งนี้นะครับสุดท้ายก็เหมือนที่คุณพ่อครับก็ฝากน้องๆของเราทุกคนครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องทุกคนด้วยครับคิดถึงเราด้วยครับผมขอถามบัตเตอร์เกมนิดนึงครับหลังจากพิธีบวชแล้วมีมิสซาแรกที่นี่ไหมครับผมมีมิสซาแรกที่นี่เลยครับครับผมใช่ครับในวันอาทิตย์ไหมตอนนั้นเรายังคุยกันว่าไม่มีนะครับใช่ถ่ายทอดสดก็ได้ครับพ่อครับผมก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวงั้นเราลองดูเด็กว่าถ้าถ่ายทอดสดก็น่าจะมีคนดูได้ครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมิสซาแรกจะ9โมงเริ่มต้นที่8โมงครึ่งเราจะมีอวยพรศีลก่อนครับผม
ก็เชิญร่วมอวยพรศิลแล้วก็มิสา9โมงครับผมครับเพลงที่4ครับคุณพ่อชื่อเพลงอะไรครับเพลงที่4นี้จะมีอยู่4 5ภาษาด้วยกันนะครับเป็นเพลงโปรดฟังคำภาวนานะครับ4ภาษาภาษาไทยภาษาอาขาภาษาละหูแล้วก็ภาษามงนะครับครับเด็กๆจะร้องจริงๆพี่น้องก็ร้องเพลงนี้ได้นะครับเป็นเพลงที่พี่น้องร้องได้อยู่แล้วแต่เราเอามาแปลครับผมมาแปลเป็น3ภาษานะครับก็ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ร้องไปกับพวกเรานะครับไม่รู้จะให้เนื้อพี่น้องเห็นได้ไหมได้ไหมเห็นเนื้อได้ไหมครับไม่ได้แล้วแม่ก็พี่น้องก็ร่วมสวดภาวนาไปกับเรานะครับเป็นเพลงที่ผมคิดว่าเพราะดีนะครับแล้วก็มีความหมายดีแล้วก็พวกเราก็ฝากไว้กับพระผู้เป็นเจ้านะครับในคำอ้อนวอนของเราทุกๆวันนะครับเพลงโปรดฟังคำภาวนาครับขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณบัตเตอร์เกมด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณนายครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ